นะคะเปิดตลาดมาในช่วงภาคเช้านี้อยู่ในแดนสีเขียวนะคะปรับตัวขึ้นมาบวกเล็กน้อยค่ะประมาณ 1,500 ต้นๆนะคะแนวโน้มของหุ้นจะไปไหนต่อดีนะคะแล้วก็ตลาดทีเฟดจะต้องกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงนะคะช่วงนี้เราจะไปดูกันที่ตลาดทีเฟดกันก่อนนะคะสำหรับฟิวเจอร์ในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเช้านี้ตลาดฟิวเจอร์เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนสำหรับทีเฟกในเช้านี้ค่ะฟิวเจอร์เปิดมานะครับ9:45เกิดสัญญาณซื้อนะครับเป็นสัญญาณรองเกิดขึ้นสูงกว่า 984.9 นะครับเป็นสัญญาณรองนะครับโดยมีจุดเช็คตอน11:00นะฮะ11:00ถ้าฟิวเจอร์ปิดสูงกว่า 984.9 นะครับ 984.8 นะครับปิด 984.8 หรือ 984.9 นะครับสัญญาณรองได้เกิดขึ้นแล้วนะครับค่ะก็จะเป็นรองนะครับรองขึ้นไปโดยมีนะฮะแนวต้านที่ 989.3 นะครับต่อไป 992.7 แล้วก็ 997.5 นะครับค่ะสรุปว่าวันนี้นะครับถ้าฟิวเจอร์ปิดได้สูงกว่านะครับ 982.5 นะครับก็จะเป็นสัญญาณรองนะแล้วตลาดก็จะเป็นขึ้นไปนะค่ะฟิวเจอร์เป็นตัวที่นำตลาดค่ะแล้วถ้าเกิดสามารถปิดได้ที่982อย่างที่ว่านะคะสัญญาณรองเกิดขึ้นตลาดจะเป็นรีบาวด์หรือว่าจะกลับเป็นขาขึ้นคะตลาดจะขึ้นฮะตลาดก็จะเป็นไซด์เวย์อยู่นะฮะไซด์เวย์อยู่นะคะไซด์เวย์เพื่อขึ้นเป็นไซด์เวย์อัพแล้วก็ขึ้นแล้วนะฮะสำหรับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปทดสอบที่1,524-1,520นะฮะค่ะสำหรับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในฟิวเจอร์ในวันนี้นะคะแล้วก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ควรจะต้องกำหนดเป็นแบบไหนคะเรายังคงจะต้องช็อตเสี่ยงลองไปก่อนแล้วดูว่า11:00ปิดได้ไหมนะฮะถ้า11:00ปิดได้สูงกว่านะครับ 984.8 นะฮะก็ถือว่าที่ลองมาถูกต้องแล้วก็ถือลองต่อไปนะฮะค่ะมีจุด stop loss มั้ยคะหรือว่าจุดที่จะต้องช็อตอะค่ะ stop loss ของทีเฟกเลยนะครับก็คืออยู่ที่980.3 นะครับค่ะก็เช็คตอน11:00เหมือนกันนะฮะค่ะต้องเทรดสั้นมั้ยคะช่วงนี้วันนี้ลุ้นนะครับถ้ามันเบรกได้ก็ลุ้นนะลุ้นถือได้นะค่ะทำไมต้องดูต่อ11:00ด้วยคะคุณนิพนธ์คะเป็นตามที่เป็นระบบเทรดของเรานะค่ะระบบเทรดของเราเนี่ยเพราะว่าไอ้การซื้อขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยอาจจะเป็นเออร์เลอร์ก็ได้ถูกไหมครับอาจจะเป็นเออร์เลอร์เพราะตลาดอยู่ในน้องซื้อเวนะครับสองก็คือวอลุ่มของตลาดเนี่ยไม่ได้ซัพพอร์ตมากจนถึงขนาดที่จะบอกว่านี่คือการเบรกนะครับเพราะว่าฟิวเจอร์เนี่ยต้องเล่นตามหุ้นขนาดใหญ่นะฮะซึ่งหุ้นขนาดใหญ่ตัวนี้ก็ไม่มีตัวไหนที่มีสัญญาณนอกจากปตท.กับ PTTC นะฮะที่เป็นตัวทำอินเด็กซ์อยู่นะครับอย่างนี้สำหรับกลุ่มแบงค์สามารถขึ้นมาช่วยได้นะหรือกลุ่มสื่อสารที่มาช่วยได้อันนี้ก็จะชัดเจนนะครับว่าเงินเข้านะฮะฟิวเจอร์ก็จะไปนะครับแต่ดูถึงขนาดนี้ก็คือยังไม่ได้บอกอะไรเพราะฉะนั้นการรอเข้าไปในขณะนี้ก็คือก็ต้องมี stop loss อยู่นะครับค่ะก็มี stop loss นะคะต้องลองข้ามวันไหมคะหรือว่าเราควรจะต้องเล่นและปิดสถานะเราดู11:00เช็คตอน11:00เลยนะฮะถ้า11:00เนี่ยปิดสูงกว่าตัวเลขที่บอกนะครับ9.84.9ก็ถือว่าก็น่าจะถือข้ามได้ค่ะก็หมายถึงว่าพรุ่งนี้ตลาดก็จะขึ้นต่อไปอีกค่ะขอบคุณมากสำหรับการกำหนดกลยุทธ์ตลาดฟิวเจอร์ในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะคุณนิพนธ์คะสวัสดีค่ะ